การร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาเนี่ยจะทําได้รวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ17หน่วยงานนะคะเขามีการร่วมมือการแลกเปลี่ยนแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ17หน่วยงานรัฐที่ว่านี้นะคะนอกจากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีกระทรวงการคลังสํานักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์โดยจะร่วมมือใน3ด้านคือการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบสารสนเทศการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งระบบและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหาเชิงวิชาการเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม นายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานและกรอบการทำงานของผู้นำขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ประจําหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลประสานความร่วมมือติดตามและประเมินผลดำเนินงานโดยย้าว่ารัฐบาลน,นั้นถือว่าความทุกข์ของประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขเยียวยา ซึ่งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล11.111ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ช่วยให้ความทุกข์ของประชาชนได้รับการดูแลโดยกว่าร้อยละแปมีความพึงพอใจที่ปัญหาได้รับการแก้ไขภายในเวลาอันรวดเร็วอีกทั้งผู้ที่ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ก็ต้องมีใจช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเช่นกันค่ะ